สวัสดีครับทุกทท่านขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการหนังสือเสียงจากป้างคอมสารคดีสำหรับหนังสือเสียงในวีดีโอชุดนี้ก็คือพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยพศ .2558 ภูมิพลอดุละยะเดชปรให้ไว้ณวันที่31ตุลาคมพศ .2558 เป็นปีที่70 ในรัฐการปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอะะดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปนี้มาตราหนึ่ง พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยพศ .2558 มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด120วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปเว้นแต่บทบัญญัติในหมวดหนึ่งและมาตรา72ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจ,จานุเบกษาเป็นต้นไป มาตราสในพระราชบัญญัตินี้ธุรกิจรักษาความปลอดภัยหมายความว่าธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลโดยได้รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดแต่ไม่รวมถึง การให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยหน่วยงานของรัฐตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาบริษัทร,รักษาความปลอดภัยหมายความว่าบริษัทซึ่งได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยบริษัทหมายความว่าบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตหมายความว่าผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตคณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยนายทะเบียนหมายความว่านายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัดแล้วแต่กรณี พนักง,งานเจ้าหน้าที่หมายความว่าผู้ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้มาตราสี่ให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นนายทะเบียนกลางมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางและเป็นนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตกรุงเทพมหานครและรับผิดชอบการจัดทำบัญชีรายชื่อบริษัทร,รักษาความปลอดภัยและพะนังกงานร,รักษาความปลอดภัยรับอนุญาตทั่วราชอาณาจักรให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นนายทะเบียนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตจังหวัดของตนและ รับผิดชอบการจัดทำบัญชีรายชื่อบริษัทร,รักษาความปลอดภัยและพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในเขตจังหวัดของตนมาตราหาให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่น เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้การออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยให้แตกต่างกันโดยคำนึงถึงจำนวนพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตของบริษัทร,รักษาความปลอดภัยก็ได้กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ใวลให้ใช้บังคับได้ หมวดหนึ่งคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยมาตราหกให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัยประกอบด้วย 1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ 2. กรรมการโดยตำแหน่งได้แก่อธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้อำนวยการสำนักง,งานกิจการยุติธรรมผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยและผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน6คนในจำนวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่า2ในสหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวงเล็บ3ให้เป็นไปตามที่นายกประกาศกำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นกรรมการและเลขานุก,การและข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจตรีขึ้นไปในกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแต่งตั้งจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการมาตรา7กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้กอไก่คุณสมบัติ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยขอไข่ลักษณะต้องห้ามห่ 1. เป็นบุคคลล้มละลาย 2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 3. เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ 4. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพักการเมืองที่ปรึกษาพักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พักการเมืองมาตรา8กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างเว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึง90วันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่เมื่อครบกำหนดตามวาระในวักหนึ่งหากยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้มาตราเนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 1. ตาย2อลาออก 3. นายกรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 5. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตราเจมาตรา10คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. กำหนดนโยบายแผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมและกำกับดูแลธุรกิจรักษาความปลอดภัยเพื่อให้นายทะเบียนร,รับไปปฏิบัติ 2. เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 3. ออกระเบียบกำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่บริษัทรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติ 4. ออกระเบียบกำหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย 5. ออกระเบียบกำหนดมาตรฐานสถานฝึกอบรมและอัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 6. ออกประกาศกำหนดเครื่องหมายของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน 8. ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายระเบียบและประกาศตามวงเล็บ3,4,5,6และวงเล็บ8เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้มาตรา 11. การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด มาตรา12ในการประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นสมควรอยู่ในที่ประชุมหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นหรือไม่มาตรา13 คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายการประชุมคณะอนุกรรมการให้นำมาตรา1 1และมาตรา12มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา14ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตนี้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาได้มาตรา15ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการรับผิดชอบงานธุรการงานวิชาการและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการหมวด 2. ธุรกิจรักษาความปลอดภัยมาตรา16ผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องเป็นบริษัท และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจากนายทะเบียนการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงในการออกใบอนุญาตนายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจไว้ด้วยก็ได้มาตรา17บริษัทซึ่งขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องหนึ่ง มีจำนวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกัดหรือทุนชำระแล้วของบริษัทมหาชนจำกัดแล้วแต่กรณี2มีกรรมการซึ่งเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดทั้งนี้กรรมการทั้งหมดของบริษัทต,ต้องไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการแทนบริษัท ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย3ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยมาตรา18เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับ คำขอรับใบอนุญาตมาตรา19ใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยให้มีอายุ4ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตมาตรา20บริษัทรักษาความปลอดภัยต้องใช้คำนำหน้าชื่อว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยและคำว่าจำกัดหรือจำกัดวงเล็บมหาชนต่อท้ายแล้วแต่กรณี มาตรา21ห้ามไม่ให้ผู้ใดนอกจากบริษัทรักษาความปลอดภัยใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยหรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันมาตรา22การขอต่ออายุใบอนุญาตให้บริษัทรักษาความปลอดภัยยื่นคำขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้ว ให้ประกอบธุรกิจต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตจากนายทะเบียนแต่ทั้งนี้นายทะเบียนต้องแจ้งคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอการขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา23 บริษัทรักษาความปลอดภัยต้องแสดงใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายณนะสถานที่ประกอบธุรกิจที่ระบุไว้ในใบอนุญ,ญาตมาตรา24ในกรณีที่ใบอนุญ,ญาตสูญหายถูกทําลายหรือชำรุดในสาระสาคัญให้บริษัทรักษาความปลอดภัย ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายใน30วันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดดังกล่าวการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา25การให้บริการรักษาความปลอดภัย ต้องทำสัญญาเป็นหนังสือระหว่างบริษัทร,รักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้างซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 1. ชื่อและที่อยู่ของบริษัทร,รักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 2. วันที่ทำสัญญา 3. ขอบเขตของงานและระยะเวลาให้บริการรักษาความปลอดภัย 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง 5. หน้าที่และความรับผิดของบริษัทร,รักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 6. ค่าปรับ 7. การกำหนดค่าเสียหาย 8. การเลือกสัญญาให้การให้บริการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้ทำสัญญาเป็นหนังสือหรือมีรายการไม่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งเป็นโมคะมาตรา26 บริษัทรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งประกอบด้วย 1. การกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต 2. ระบบบันทึกเหตุการณ์ประจำวันเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณหรือสถานที่ที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัย 3. ศูนย์ประสานงานที่บริษัทร,รักษาความปลอดภัยจัดให้มีขึ้นเพื่อให้คําแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 4. อุปกรณ์การสื่อสารที่บริษัทร,รักษาความปลอดภัยจัดให้มีขึ้น เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างศูนย์ประสานงานกับพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 5. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการฝึกทบทวนให้แก่พนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตซึ่งบริษัทรักษาความปลอดภัยต้องจัดให้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอมาตรา 27. ในการให้บริการรักษาความปลอดภัย ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ว่าจ้างมาตรา28บริษัทรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ให้ความร่วมมือแก่ตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานีตำรวจในท้องที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทรักษาความปลอดภัยหรือสถานที่ ที่บริษัทรักษาความปลอดภัยนั้นรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างในการขอเข้าตรวจดูข้อมูลบันทึกเหตุการณ์ประจำวันเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณหรือสถานที่ที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัยดังกล่าวทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวางแผน จัดการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินมาตรา29เมื่อได้รับแจ้งจากพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตเกี่ยวกับข้อมูลอาชญากรรมเบาะแสคนร้ายหรือการกระทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นหรือเชื่อว่าเกิดขึ้นภายในบริเวณหรือสถานที่ที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัย ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยแจ้งให้พนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ในท้องที่ที่สถานที่รักษาความปลอดภัยนั้นตั้งอยู่ในทันทีมาตรา30ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดทำบัญชีรายชื่อพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตยื่นต่อนายทะเบียนภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตให้บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตที่เป็นปัจจุบันยื่นต่อนายทะเบียนภายใน15วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต้องมีรายการเกี่ยวกับประวัติของพนักงานดังกล่าวทั้งนี้ แบบบัญชีรายชื่อและวิธีการยื่นบัญชีให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนดมาตรา31ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมายื่นต่อนายทะเบียนภายในเดือนมกราคมของปีถัดไปทั้งนี้ตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนดมาตรา32บริษัทรักษาความปลอดภัย ซึ่งประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจในระหว่างอายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต่อนายทะเบียนในการอนุญาตนายทะเบียนจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ยื่นคำขอปฏิบัติด,ด้วยก็ได้หมวด 3. พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมาตรา3 3ผู้ใดประสงค์จะทำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญ,ญาตจากนายทะเบียนการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา34ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญ,ญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้กไก่คุณสมบัติ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์สสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่สำเร็จการศึกษา 4. ได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรองตามวรรคสองขอไข่ลักษณะต้องห้ามห เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด 2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 3. เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันหรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษหรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตและมิให้ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาสี 4. เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตการรับรองสถานฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงและเมื่อนายทะเบียนกลางได้รับคำขอรับการรับรองให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งรับรองหรือไม่รับรอง ไปยังผู้ยื่นคำขอทราบภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอมาตรา35เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภยัยรับอนุญาตให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอรับใบอนุญาตมาตรา36 ใบอนุญ,ญาตเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตให้มีอายุ3ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญ,ญาตมาตรา37การขอต่ออายุใบอนุญ,ญาตให้พนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตยื่นคำขอก่อนวันที่ใบอนุญ,ญาตสิ้นอายุโดยให้ยื่นพร้อมกับหนังสือของบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ตนสังกัด รับรองสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกทบทวนหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรองเมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้วให้ผู้ยื่นคำขอทำหน้าที่เป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตจากนายทะเบียน แต่ทั้งนี้นายทะเบียนต้องแจ้งคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอการขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา38ในกรณีที่ใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภยัยรับอนุญาต สูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญให้พนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญ,ญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญ,ญาตดังกล่าวต่อนายทะเบียนภายใน30วันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดดังกล่าวการขอและการออกใบแทนใบอนุญ,ญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา39 ในขณะปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต้องสวมเครื่องแบบติดเครื่องหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตและมีบัตรประจำตัวของบริษัทร,รักษาความปลอดภัยที่ตนสังกัดเพื่อแสดงเมื่อได้รับการร้องขอบัตรประจำตัวตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนดมาตรา40 บริษัทร,รักษาความปลอดภัยจะก,กำหนดเครื่องแบบของพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของทหารตำรวจหรือเครื่องแบบของเจา้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนดมิได้มาตรา41ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิด2รักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลรวมทั้งระงับเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณหรือสถานที่ที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัย ตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง 3. เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาหรือน่าเชื่อว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นภายในบริเวณหรือสถานที่ที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภยัยต้องแจ้งเหตุนั้นให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจท้องที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ทราบโดยทันทีรวมทั้งปิดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิมไว้ จนกว่าพนักง,งานฝ่ายปกครองหรือตำรวจผู้มีอำนาจหน้าที่จะเดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุหมวด4การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตมาตรา42เมื่อความปรากฏต่อนายทะเบียนว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยใดกระทำการดังต่อไปนี้ ให้นายทะเบียนสั่งให้บริษัทรักษาความปลอดภัยนั้นดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน 1. ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยตามมาตรา26 2. ไม่จัดทําบัญชีรายชื่อพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา30เมื่อผลกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หากบริษัทรักษาความปลอดภัยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้ถูกต้องให้นายทะเบียนสั่งพักใช้ใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยได้สองครั้งครั้งละไม่เกิน30วันมาตรา43บริษัทรักษาความปลอดภัยซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญารักษาความปลอดภัยที่ได้ทำขึ้นก่อนวันที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต่อไปแต่จะทำสัญญารักษาความปลอดภัยในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่ได้สัญญารักษาความปลอดภัยที่ทำขึ้นในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่มีผลใช้บังคับ มาตรา44ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าบริษัทร,รักษาความปลอดภยดัยใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา17วงเล็บหนึ่งหรือวงเล็บสองให้นายทะเบียนสั่งให้บริษัทร,รักษาความปลอดภัยนั้นดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งจากนายทะเบียนมาตรา45ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภยัย เมื่อความปรากฏต่อนายทะเบียนว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยใด 1. เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยมาแล้วสองครั้งและมีเหตุที่ต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญ,ญาตอีกไม่ว่าจะเป็นเหตุเดียวกันหรือไม่ก็ตามทั้งนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญ,ญาตครั้งที่หนึ่งสไม่แก้ไขคุณสมบัติตาม มาตรา17วงเล็บหนึ่งหรือวงเล็บสองให้ถูกต้องภายในกำหนดเวลาตามมาตรา44มาตรา46คำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภยัยให้ทำเป็นหนังสือโดยระบุวันที่พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญ,ญาตและแจ้งบริษัทรักษาความปลอดภยัยทราบภายใน7วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งดังกล่าวพร้อมทั้งปิดประกาศหนังสือ แจ้งการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญ,ญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายณนะบริษัทร,รักษาความปลอดภัยนั้นรวมทั้งโฆษณาหนังสือแจ้งดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักง,งานตํำรวจแห่งชาติด้วยมาตรา47ให้บริษัทร,รักษาความปลอดภยัยซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภยัย มีหน้าที่ดำเนินการตามสัญญารักษาความปลอดภัยที่ได้ทำขึ้นก่อนวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญ,ญาตเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดมาตรา48ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญ,ญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญ,ญาตเมื่อความปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญ,ญาตผู้ใด ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา34มาตรา49คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือโดยระบุวันที่เพิกถอนใบอนุญาตและให้แจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตและบริษัทร,รักษาความปลอดภัยที่พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตผู้นั้นสังกัดทราบภายในเจวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งดังกล่าวรวมทั้งโฆษณาหนังสือแจ้งดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยหมวด 5. การอุทธรมาตรา50ให้บริษัทร,รักษาความปลอดภัยพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตหรือบุคคลซึ่งได้รับคำสั่งของนายทะเบียนมีสิทธิอุทธรเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายใน30วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังต่อไปนี้ 1. คํำสั่งไม่ออกใบอนุญ,ญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามมาตรา18หรือมาตรา22วรรคหนึ่งแล้วแต่กรณี 2. คํำสั่งไม่รับรองสถานฝึกอบรมตามมาตรา34วรรคสอง 3. คำสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตามมาตรา35หรือมาตรา37วร2แล้วแต่กรณี 4. คำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามมาตรา42วร2หรือมาตรา45แล้วแต่กรณี 5. คำสั่งเพิกถอนใบอนุญ,ญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตามมาตรา48มาตรา51ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการอดท์คำสั่งทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การพิจารณาอุท์ของคณะกรรมการโดยอนุโลมหมวด6นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา52ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจดังต่อไปนี้ 1. เข้าไปในสถานที่ทำการของบริษัทร,รักษาความปลอดภัยในระหว่างเวลาทำการเพื่อตรวจสอบการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้สองมีหนังสือเรียกให้กรรมการผู้จัดการหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมาให้ถ้อยคำหรือชี้แจงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา 3. เรียกให้ผู้แสดงตนว่าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตแสดงบัตรประจำตัวเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชจจัญััินี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร มาตรา53ในการปฏิบัติหน้าที่ให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำตัวต่วตอบุคคลที่เกี่ยวข้องบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษามาตรา54ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชญัตินี้ให้นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาหมวด7บทกำหนดโทษมาตรา55ผู้ใดประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา16วักวรรคหนึ่งเว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา43วรรคหนึ่งหรือมาตรา47ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา56 1. ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา21ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน50,000บาทและปรับอีกไม่เกินวันละ5,000บาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่มาตรา57บริษัทร,รักษาความปลอดภยดัยใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา23หรือมาตรา24วหนึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกิน200,000บาทมาตรา58บริษัทร,รักษาความปลอดภยดัยใดไม่ปฏิบัติตามมาตราที่16 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทมาตรา5 9บริษัทรักษาความปลอดภยดัยใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา27ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน10,000บาทในกรณีที่บริษัทรักษาความปลอดภยดัยใดกระทำความผิดตามมาตรานี้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทรักษาความปลอดภยัยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อเมื่อการกระทำความผิดของบริษัทรักษาความปลอดภัยนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลน,นั้นหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลน,นั้นมาตรา60สิ บริษัทรักษาความปลอดภัยใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา28หรือมาตรา29ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน2,000 20, 0บาทในกรณีที่บริษัทรักษาความปลอดภัยใดกระทำความผิดตามมาตรานี้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทรักษาความปลอดภยัยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ต่อเมื่อการกระทำความผิดของบริษัทร,รักษาความปลอดภัยนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลน,นั้นหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลน,นั้นมาตรา61บริษัทร,รักษาความปลอดภัยใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา30หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งในรายงานผลการดำเนินงานหรือไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา31ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน20,000บาทและปรับอีกไม่เกินวันละ500บาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่มาตรา62บริษัทรักษาความปลอดภัยใดทำสัญญารักษาความปลอดภยัย ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา42วรรค2ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน20,000บาทในกรณีที่บริษัทรักษาความปลอดภัยใดกระทำความผิดตามมาตรานี้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทรักษาความปลอดภยัยต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ต่อเมื่อการกระทำความผิดของบริษัทรักษาความปลอดภัยนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลน,นั้นหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลนั้นมาตรา6 3ผู้ใดทำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภยัยรับอนุญาตโดย ไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา33วรรคหนึ่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา64ผู้ใดยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งแก่นายทะเบียนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา65พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา38วรรคหนึ่งหรือมาตรา39วรรคหนึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกิน500บาทมาตรา66บริษัทรักษาความปลอดภัยใดฝ่าฝืนมาตรา40ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน10,000บาทมาตรา67พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตผู้ใด ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา41ซึ่งตนอาจกระทำได้โดยไม่เกิดอันตรายแก่ตนเองต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0หบาทมาตรา68ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา52ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา69ในกรณีที่นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามมาตรา55หรือบริษัทรักษาความปลอดภยดัยใดกระทำความผิดตามมาตรา57มาตรา58มาตรา61หรือมาตรา66กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลหรือบริษัทรักษาความปลอดภัยแล้วแต่กรณี ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นต่อเมื่อการกระทำความผิดของนิติบุคคลหรือบริษัทรักษาความปลอดภัยนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลนั้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลนั้นปาตรา70 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่ความผิดตามมาตรา55มาตรา60มาตรา62และมาตรา68ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมียำนาจเปรียบเทียบได้ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษถึงจำคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้องในการนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบอาจมอบหมายให้พนักง,งานสอบสวนเป็นผู้ทำการเปรียบเทียบแทนสำหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว ตามที่เห็นสมควรก็ได้ทั้งนี้หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดเมื่อผู้ต้องหาได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเปรียบเทียบคดีแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา71 คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา70ให้ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. ในเขตรกรุงเทพมหานครประกอบด้วยผู้แทนกรุงเทพมหานครผู้แทนสำนักง,งานอายการสูงสุดและนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร 2. ในเขตจังหวัดอื่นประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอายการจังหวัดและนายทะเบียนจังหวัดบทเฉพาะการมาตรา72ในวาระเริ่มแรก ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา6วงเล็บ3ให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา73ผู้ใดประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหากประสงค์จะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต่อไปให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา16วรรคหนึ่ง ภายใน360วันนับแต่วันที่พระราชัญญัตินี้ใชบ้บังคับและเมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตจากนายทะเบียนในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งมีได้เป็นบริษัทหรือเป็นบริษัทแต่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือกรรมการไม่เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรา17วงเล็บหนึ่งหรือวงเล็บสอง ต้องดำเนินการจดทะเบียนบริษัทหรือแก้ไขสัดส,ส่วนผู้ถือหุ้นหรือกรรมการแล้วแต่กรณีให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องเลิกประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยนับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวมาตรา74ผู้ใดเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยในสังกัดของผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชาจัมจัดนี้ใช้บังคับถ้าประสงค์จะเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยรับอนุญ,ญาตตามพระราชจัาจัดนี้ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญ,ญาตตามมาตรา33วรรคหนึ่งภายใน360วันนับแต่วันที่พระราชจัาจัดนี้ใช้บังคับและเมื่อยื่นคำขอรับใบอนุญ,ญาตแล้วให้ประกอบอาชีพต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญ,ญาตจากนายทะเบียน ทั้งนี้มิให้นำมาตรา34กอไก่วงเล็บ3และมาตรา34ขอไข่วงเล็บสมาใช้บังคับกับบุคคลดังกล่าวในวาระเริ่มแรกให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตามวรรคหนึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรา34กอไก่วงเล็บสเป็นเวลาสปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และในการออกใบอนุญาตให้นายทะเบียนกำหนดเงื่อนไขให้บุคคลนั้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวพนักง,งานรักษาความปลอดภัยผู้ใดไม่ผ่านการฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคสองจะประกอบอาชีพพนักง,งานรักษาความปลอดภัยต่อไปไม่ได้และ ให้นายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตและแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยผู้นั้นทราบภายในเจวันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งดังกล่าวมาตราเจในวาระเริ่มแรกที่จำนวนสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยมีไม่เพียงพอแก่การให้บริการให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยและ ออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโดยให้ถือเป็นหนังสือรับรองตามมาตรา34กอไก่วงเล็บส่ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเรียกเก็บจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา76บุคคลใดใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจว่า บริษัทรักษาความปลอดภัยหรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันอยู่ในวันที่พระราชาัญญัตินี้ใช้บังคับให้บุคคลน,นั้นเลิกใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อดังกล่าวภายใน60วันนับแต่วันที่พระราชาัญญัตินี้ใช้บังคับและภายในระยะเวลาดังกล่าวมีให้นำมาตรา56มาใช้บังคับแก่บุคคลน,นั้นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีอัตราค่าธรรมเนียม 1. ใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยฉบับละ50,000บาท 2. ใบอนุญ,ญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตฉบับละ1,000บาท 3. ใบแทนใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยฉบับละ3,000บาท 4. ใบแทนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตฉบับละ100บาท 5. การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่ธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนและส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและในปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยเป็นจำนวนมากแต่มีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันสมควรกำหนดมาตรฐานของธุรกิจรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานธุรกิจรักษาความปลอดภัยและเสริมสร้างศักยภาพของพนักง,งานรักษาความปลอดภัยอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคมจึงจำเป็นต้องตราพระราชจัญัดนี้คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่67/2559เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัยข้อ5ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้ข้อ6คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป